เฮ้ยคนป่าอย่าน้ำพุบักในต่างเวกังเพื่อนป่าตีไอ้ท่านโทรบอกเขากลับมาขนมาเลยครับโอ้ยฉันไม่ติดว่าพี่ตีปากนะพี่ยังไม่น่ามาพูดพูดสิผมเอกใจเนี่ยเมื่อวานแล้วตอนแบบที่มันว่าน่ะผมเห็นแววตาพี่เนี่ยจ้องจะฮุบพื้นที่ของผมเลยรู้อยู่แล้วแล้วเมื่อกี้ตอนไปซื้อน้ำพุเนี่ยตาขวานี่กระตุกนี้กระตุกนี้เลยที่มันกระตุกเนี่ยเพราะว่าสวรรค์เนี่ยกำลังจะบอกแกว่ามันไม่เหมาะสมไงคนบ้าแล้วน้ำพุมาตั้งกลางบ้านแมนโอ้ยผมปรึกษาสินแสมาแล้วพี่เขาเนี่ยดูห่วงซุยบ้านเราแล้วห่วงจุ้ยห่วงซุยบ้านเราเหมาะที่สุดว่าจะตั้งน้ำพุตรงนี้แล้วชีวิตผมเนี่ยจะพุ่งทะยานเหมือนน้ำพุหมายถึงพุ่งแล้วตกพุ่งแล้วตกพุ่งแล้วตกเนี่ยหรอเราก็ไปโฟกัสตอนพุ่งเลยพี่อย่าไปสนใจตอนตกถ้าแกโฟกัสตอนพุ่งใช่ไหมเดี๋ยวฉันจัดให้เดี๋ยวซื้อแชมเปญมาเปิดแล้วก็เขย่าให้มันพุ่งทั้งวันมีไหมไม่รู้แหละมันผมก็ตั้งของผมไอ้บ่ได้เศร้าเลยเจ้าสองคนเศร้าก่อนเลยเศร้าก่อนเลยฮะพวกแกสองคนคิดถึงแต่ประโยชน์ของตัวเองแต่ฉันเนี่ยคิดถึงประโยชน์ของน้องเชอคือตอนนี้น้องเชอไม่มีโต๊ะทำการบ้านอ่านหนังสือเข้าใจไหมพวกแกสองคนนี่ไม่สนับสนุนการเรียนของน้องเลยไงวะฮะฮะนี่อะไรดูเลยนี่อะไร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 มาเลยความรู้ล้วนๆเลยความรู้ล้วนๆเฮ้ยนั่นแตกเอาไปทิ้งเลยเจ้าละเศร้าเลยเอิญเนี่ยเจ้าเนี่ยโอ้ยเคร่งเครียดเกินไปแล้วฮะฉันว่าทุกคนในบ้านหลังนี้เนี่ยต้องการรีแลกซ์บาร์ของฉันมันเหมาะสมที่สุดแล้วแกลองคิดดูนะลูกค้ามาคุยงานไหลลื่นตกลงง่ายๆเงินก็เข้ามาที่บ้านพอมีเงินแล้วส่งเชอเรียนดีๆได้ส่งไปต่างประเทศยังได้เลยโอ้ยบางทีคิดกันไงเว้ยใช่บริษัทเจ้าเนี่ยกำไรเท่าไหร่10 บาท10 บาทก็ต้องระวังเลยแต่มันเป็นอดีตไงแต่ว่าตอนนี้มีบาร์แล้วเถียงกันไปโลดมีบาร์จังใดนี่มันยังสิโอ้ยเศร้าเลยประกันมานี่อะไรเศร้าเลยยศมาหนิเลยนี่ถ้าห่วงจุ้ยบ้านเราดีนะชีวิตพวกพี่นี่ก็ดีไปด้วยชีวิตพี่ไม่อยากพุ่งทะยานแบบน้ำพุ่งไงบอกคือเอาเสียกันไปเรื่อยสูดเรื่อยเดี๋ยวไม่ได้ไปหลอกเดี๋ยวเศร้าคอยขอใส่สิทธิ์ความเป็นอ้ายใหญ่ที่สุดบ้านหน้าฟังก่อนแล้วก็สิทธิ์ด้วยกันที่คอยในพ่อนบ้านเป็นจำนวนหลายที่สุดคอยกับพ่อนด้วยกันแต่ว่าแม่คอยพ่อนหลายกว่าบอสแม่เคยบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นของข้าทุกคนเทือคอยกับเทือหนึ่งแล้วเจ้านี่ร้อยไปซื้อเพื่อที่จะพูดเดียวบ่บอกพูดทุ่มไข่เลยก็แม่ใส่คอยไปเบิ้งให้ส่วนเจ้าบอกเฮ้ยบ่ได้ดอกเมาเบิดมือเบิดเพื่อนแล้วเทือคอยซื้อมาเนี่ยแม่กับมักเบิดจุสิทธิ์เลยโอ้ยพูดมาได้ว่าแม่ชอบยังไงจะหัวเราะเป็นภาษาอีสานแม่บ่นกับผมตลอดเปิดใจกับผมเลยว่าพี่เนี่ยเลือกเฟอร์นิเจอร์แต่แรงยังเชยพี่ว่ากลัวพี่เสียใจโอ้ยกลัวเลยเจ้าใส่ไล่แม่เฮาจริงไปจุดทูบถามแม่ได้เลยผมไม่รู้ว่ายังไงแม่เนี่ยเขาให้พื้นที่นี้กับผมมันคือสิทธิ์ของผมยังไงผมจะตั้งน้ำพุอยากได้ห่วงจุ้ยถ้าจะได้ห่วงซุยแทนเนี่ยใจเย็นกันทุกคนเดี๋ยวอย่าเพิ่งทะเลาะอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันทุกคนใจเย็นอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันเฮ้ยมาละ